สวัสดีคุณลูกเพจทุกคนนะคะณจุดนี้สวัสดีจ้าสวัสดีคุณลูกเพจทุกคนครับเสียงชัดเจนดีไหมเอ่ยขออนุญาตทดสอบสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพก่อนนะจ๊ะลูกเพจคะข่าวดีจ้ะข่าวดีจ้ะวันนี้เราเคลียร์เฟสที่1ของโครงการกล่องกำลังใจแล้วนะก็คือวันนี้กล่องกำลังใจทั้งหมดนะครับจะถูกขนขึ้นรถเคอรี่ตรงนี้แล้วตรงหน้าของเรานะครับแล้วก็ส่งไปยังลูกเพจที่ลงทะเบียนเฟสที่1กันเข้ามาจะกระจายไปถึงหน้าบ้านของลูกเพจแล้วนะครับวันนี้เคอรี่บุกมาที่ลงอีจันทั้งหมด6คันรถด้วยกันนะครับตะกี้ไปแล้ว2คันรถนะครับตะกี้ไปแล้ว2คันรถอันนี้มาอีกเรื่อยๆนะคะวันนี้เป้าหมายคือ6คันรถนะครับเพื่อที่จะขนกล่องกำลังใจส่งต่อให้กับลูกเพจที่ลงทะเบียนเฟสที่1กันเข้ามาวันนี้ปิดจ็อบเฟสที่1นะส่วนเฟสที่2รอนะครับรอว่าเราจะเปิดลงทะเบียนกันได้เมื่อไหร่นะครับติดตามที่หน้าเพจอีจันกันได้เลยนะจ๊ะอันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกล่องกำลังใจข้างในสวัสดีลูกเพจทุกคนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจนะคะเข้ามาแล้วกดหัวใจรัวๆเข้ามาค่ะไลน์นี้ไม่ใช่การอันใดเลยอ๋อเจ้าการนี้ก็คือรถเคอรี่นะครับเคอรี่เคอใจของเรานะฮะถอยมาอีก1คันรถนะจ๊ะเอาสิคะปังปรีเยมากเลยนะคะตอนนี้พี่ๆเคอรี่นะครับมารับกล่องกำลังใจให้เราละนะฮะทั้งหมด6คันรถด้วยกันครับลูกเพจสวัสดี800กว่าคนด้วยนะครับปังปรีเยมากรับฟังข่าวสารนี้พร้อมกันเลยนะฮะที่ลงอีจันใต้ฟ้าที่ช่างครึ้มเหลือเกินในวันนี้แต่กำลังใจของเรานะฮะกำลังใจของเรานั้นกำลังจะเดินทางไปหาลูกเพจนะไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้หรือท้องฟ้าจะมืดมนเพียงใดแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้กำลังใจของเรากำลังจะเดินทางไปหาลูกเพจให้มีกำลังใจสู้ต่อให้มีเขาเรียกว่าให้มีอะไรให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อนะฮะของกินของใช้ข้าวสารอาหารแห้งยาสีฟงยาสีฟันซอสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องนะครับโอ้เยอะแยะไปหมดเลยน้ำตาลนะครับมีให้หมดในกล่องกำลังใจส่งไปสู้ภัยโควิดจนถึงหน้าบ้านนะครับสวัสดีค่ะเฟสที่1ยังไม่ได้เลยนี่ไงวันนี้ปิดจ็อบแล้ววันนี้ปิดจ็อบปิดเฟสที่1แล้วนะครับกล่องกำลังใจเฟสที่1ที่เราแพ็คกันทั้งของพุทธทั้งของอิสลามรวมทั้งหมดทั้งมวลวันนี้เราจะปิดจ็อบด้วยเคอรี่6คันนะครับลูกเพจเคอรี่6คันค่อยๆทยอยถอยตูดกันเข้ามาที่ลงอีจันนะฮะนะเดี๋ยวเราก็จะส่งยื่นกล่อง PPE ลำเลียงเข้ามาใส่คันรถ1คันรถใส่ได้ประมาณ 50-60 กล่องกำลังใจนะกล่องใหญ่ๆหนักๆนะฮะใส่ได้ประมาณ 50-60 นะครับถ้าสมมติคำนวณเล่นๆนะคำนวณเล่นๆแบบไม่เอาแบบเอาตัวเลขให้มันเป็นกลมๆอะไรเงี้ยนะครับก็1คันรถถ้าได้50 6คันก็เท่าไหร่อ่ะ100 200 300กว่ากล่องนะครับวันนี้อีก300 400กว่ากล่องได้นะครับสวัสดีคุณลูกเพจทุกคนอยากได้กล่องกำลังใจเฟสที่2รอนะว่าเราจะเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่คิดว่าเร็วๆนี้แหละค่ะคุณลูกเพจขาเพราะฉะนั้นแล้วติดดาวเพจอีจันไปเลยสิคะติดดาวเพจอีจันไปเลยสิคะถ้าไม่อยากพลาดในการลงทะเบียนกล่องกำลังใจเฟส2รอนะตอนเนี้ยรู้สึกว่าทุกภารกิจของเราจะต้องทำงานสู้ฝนตลอดเลยอ่ะนี่เมฆครึ้มแบบปกคลุมทั้งลงของอีจันไปหมดแล้วนะที่โรงเรียนเนี่ยที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์บางเขนเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกล่องกำลังใจข้างในนะอุ๊ยฝนมันอ่อยลงมาแล้วอะค่ะอยากได้บ้างตอนนี้ตกงานแฟนหาเงินอยู่คนเดียวใช่ปะรอเฟสที่2ว่าเราจะเปิดเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของบรรยากาศลงข้างในนี้ที่เราเตรียมกล่องกำลังใจทั้งหมดทั้งมวลนะดูนี่คือกล่องทั้งหมดที่เราจะเคลียร์แม่วันนี้ทั้งหมดกี่กล่อง426กล่องโอ้400เฟส1ของเรานะคะเรียบร้อย number 1 มากค่ะโอเคเกือบ4ค่ะว่า10อันนิดๆนี่แหละโหเยอะมากโอเคครับผมก็คือรอบนี้เราจะปิดเฟส1แล้วแล้วก็ส่วนที่เรา เราเพิ่งเปิดนั่นอันนั้นเราไม่ได้แพ็คเราให้เอ็มคูปองนะอ๋อเอาเป็นกล่องกำลังใจเนี่ยหรอแม่ใช่แต่ว่าเราให้เอ็มคูปองไปรับข้าวกับปลากระป๋องที่เซเว่นอ๋อกิฟต์เก๋นะฮะได้ไม่ต้องแพ็คแบบนี้เราไม่ต้องรอไม่ได้คูปองทุกเดือนไปเซเว่นเลยย่นระยะเวลาไปอีกนิดนึงนะคะเฟส3รอก่อนนะคะประมาณไม่เกินสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านี่แหละโอเคอ๋อเป็นเฟส2นี่คือเอ็มคูปองเฟส3ก็คือรอลงทะเบียนโอเคค่ะลูกเพจเนาะประมาณนี้ครับนี่คือกล่องกำลังใจโอ้กล่องโตมากเลยนะครับพี่ๆเคอรี่6คันค่อยๆทยอยถอยตูดมาที่ลง PPE อีจันเอ้ยไม่ใช่ลง PPE ลงอีจันนะครับเนาะโอเคเพราะฉะนั้นรอนะครับติดดาวที่เพจอีจันได้เลยนะเดี๋ยวถ้ามีเปิดลงทะเบียนกล่องกำลังใจเฟสที่3ขออภัยตะกี้บอกเฟสที่2เนาะเฟสที่2เรามีแจกไปละแต่ว่าเป็นเอ็มคูปองให้ไปแอลข้าวสารกับปลากระป๋องที่เซเว่นได้เลยนะครับก็จะย่นระยะเวลาในการจะสั่งของเข้ามาจะแพ็คของหรือแม้กระทั่งรอขนส่งอะไรเงี้ยย่นตัดระยะเวลาตรงนี้ไปเลยไม่ต้องรอนะครับเอาเอ็มคูปองไปสแกนได้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของเฟสที่3ไม่นานเกินรอนะครับเข้าใจว่าความต้องการยังมีเยอะทีเดียวนะครับแต่ก็รอเราจัดการระบบกันนิดนึงนะลูกเพจนะดูอันนี้คือทีมนักแพ็คของเราเตรียมที่จะเอากล่องกำลังใจขยับทยอยขึ้นลงนะ นี่ขึ้นเคอรี่แล้วนะครับเป็นตะหักปันนี้ให้เคอรี่มาส่งได้บ่ได้เลยนะคะได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ทันตั้งแต่2วิโอ้ยเกินไปจริงเหรอเนี่ยจริงหรือเปล่าฉันรักเพจอีจันจังตอนนี้กักตัวได้3วันละรอลงทะเบียนรอบใหม่จ้าโอเครอลงทะเบียนนะลงทะเบียนเฟส1สำเร็จยังไม่ได้กล่องเลยอยู่ในนี้แหละพี่อันนี้แหละปิดเฟสที่1ในวันนี้ละ400กว่ากล่องนะครับลูกเพจเนี่ยวันนี้พี่เคอรี่6คันหอยตูดมารับกล่องกำลังใจเซตสุดท้ายแล้วก็จะปิดจ็อบในเฟสที่1ของกล่องกำลังใจนี้แล้วนะครับใครที่ลงทะเบียนกล่องกำลังใจมาแต่ยังไม่ได้กล่องกำลังใจอยู่ในจำนวนนี้แหละ400กว่ากล่องนี้ที่เรากำลังจะส่งไปนะครับวันนี้พี่เคอรี่มารับแล้วก็ปิดจ็อบให้เราเรียบร้อยนะครับไหนใครลงทะเบียนเฟสที่1ไปแล้วแต่ยังไม่ได้กล่องกำลังใจบ้างนะครับลูกเพจแสดงตัวมาหน่อยนะครับรายชื่อของลูกเพจทุกคนอยู่ที่นี่แหละนะฮะอยู่ที่นี่แหละเนี่ยเป็นปิดจ็อบแล้วนะครับอันนี้เป็นเฟสที่1แล้วก็ปิดจ็อบของเฟสที่1แล้วนะครับพี่เคอรี่ถอยคันรถมา6คันเพื่อที่จะมารับกล่องกำลังใจทั้งหมดทั้งมวลของเฟสที่1นี้นะคะอยากได้ใครอยากได้รอเฟสที่3เปิดลงทะเบียนนะครับรอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนจ้ะเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกกันบ้างอยู่ข้างในนี้รู้สึกคนเยอะเหลือเกินนะคะทุกคนทำงานอย่างขมักเขม้นมากๆเพื่อกล่องกำลังใจของลูกเพจนะครับวิอะไรอะตามมาทำไมทุกคนมีมิจฉาชีพแอบถ่ายฉันค่ะคุณลูกเพจค่ะ คุยกับลูกเพจคุยคนเดียวได้ยังไง นึกว่ามีเงาตะคุ่มตามหลังทำยังไงถึงจะได้กับเขานะลงทะเบียนค่ะคุณพี่ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนกล่องกำลังใจเฟสที่1นี่คือเฟสที่1ที่เราเปิดลงทะเบียนไปแล้วปิดลงทะเบียนไปแล้วแล้วก็เนี่ยเรากำลังเคลียร์ทั้งหมด ลูกเพจไม่อยากจะเชื่อ 4,000 กว่ากล่อง 4,000 กว่าครอบครัวที่เราช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือกันในเฟสที่ 1ส่วนในเฟสที่ 2นั้นเราเปิดลงทะเบียนไปแล้วนะครับก็ได้มีลูกเพจนะครับที่ได้รับ M คูปองไปแล้วแล้วก็เอาไปสแกน QR Code เอาไปสแกนที่7ติดแล้วก็ได้รับเป็นข้าวสารแล้วก็เป็นปลากระป๋องไปแล้วนะครับเนาะก็จะตัดขั้นตอนในการสั่งของแพ็คของหรือว่าส่งออกที่ลง PPE ลงอีจันนะครับก็จะไม่ต้องรอกันนะครับส่วนเฟสที่3คิดว่าไม่นานนี้แหละนะครับไม่นานอีกประมาณ2 อาทิตย์ไม่เกินนี้เดี๋ยวเราจะเปิดลงทะเบียนเพราะฉะนั้นรอนะคะใครไม่ทันรอใครลงทะเบียนทันก็รอเหมือนกันวันนี้พี่เคอรี่มาปิดจ็อบกับเราแล้วนะคะอุ้ยหนุ่มเคอรี่เสียงเป็นอะไรก่อน ประมาณนี้ฮะลูกเพจลงทะเบียนโฟมอสสำเร็จแต่ไม่ได้รับ SMS ลงสำเร็จจริงๆหรือเปล่าอยากได้กล่องกำลังใจด้วยค่ะจะรอนะคะโอเคติดดาวที่เพจอีจันไว้เลยนะพี่ทัศนีได้ยินหรือเปล่าติดดาวที่เพจอีจันไว้เลยถ้ามันมีโพสอะไรเด้งขึ้นกดเข้ามาดูก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือเป็นอะไรก็ตามนะครับเผื่อการแจ้งเตือนอันนั้นน่ะจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นโพสในการเปิดลงทะเบียนให้สแกน QR Code แล้วก็กดลิงก์เข้ามาลงทะเบียนของกำลังใจกล่องนมหรือใดๆก็กดเข้ามาไว้ก่อนนะครับเนาะเป็นข่าวเราก็อ่านนะครับอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองไปแต่ว่าถ้าเป็นลิงก์เปิดลงทะเบียนมันก็เป็นโอกาสอีกหนึ่งช่องทางถ้าสมมติเราติดเพจติดดาวเพจอีจันไว้นะมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางมันอีกเป็นอีกหนึ่งการแจ้งเตือนที่โอเคนะฮะเป็นอีกการแจ้งเตือนที่มันโอเคที่ให้เราได้รับข่าวสารจากเพจอีจันในการเปิดลงทะเบียนได้เร็วขึ้นอย่างนี้คนที่เคยได้แล้วจะมีสิทธิ์ได้อีกไหมเอาจริงๆแล้วคนที่มีเคยได้แล้วจะมีชื่อรายชื่ออยู่ที่ในระบบของเรานะครับถ้าชื่อมันซ้ำลงแล้วลงอีกเงี้ยมันจะตัดสิทธิ์เลยนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนาะถ้าเราได้แล้วอ่ะแบ่งปันกันหน่อยนะลูกเพจนะอยากให้แบ่งกันหน่อยสำหรับคนที่ยังลงไม่ได้หรือลงแล้วไม่ได้ไม่เคยได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะในนาทีนี้ทุกคนลำบากเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นลูกเพจอยากจะให้เห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในขณะที่อีจันกำลังช่วยเหลือตรงนี้เราเป็นซึ่งเคยเป็นผู้ได้มาแล้วเราก็แบ่งปันให้คนอื่นด้วยการแบ่งปันสิทธิ์ตรงนั้นน่ะโอกาสตรงนั้นน่ะให้คนอื่นได้ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับกล่องกำลังใจหรือว่าได้รับความช่วยเหลือจากเพจอีจันไปด้วยนะครับเนาะถือว่าแบ่งๆกันเชื่อว่ากล่องกำลังใจของอีจันเนี่ยนะครับมันอาจจะแบ่งเบาทุกข์ได้ไม่ทั้งชีวิตอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับได้ไม่มากมายอะไรขนาดนั้นหรอกแต่อย่างน้อยๆ1ปัญหาชีวิต2ปัญหาชีวิตลูกผัวกินข้าวกับอะไรมองหน้าลูกมองหน้าแฟนมองหน้าเมียกินข้าวกับอะไรดีเย็นนี้พรุ่งนี้ทำอะไรกินพรุ่งนี้เอาตังค์ไหนมาซื้อของกินอย่างน้อยๆ1สัปดาห์2สัปดาห์เราไม่ต้องแก้ไขปัญหาชีวิตนี้แล้วครับเนาะเรามีอุ่นใจเรื่องปากท้องละจากเพจอีจันกล่องกำลังใจเอาไปเอานมไปเราได้สิทธิตรงนี้ละแล้วก็เราก็จะได้มีปัญหาไปไม่ใช่มีปัญหาเราจะได้มีเวลาไปแก้ปัญหาชีวิตอย่างอื่นนะลงเพจนะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนจ้ะใครลงทะเบียนทันรอกล่องไปถึงหน้าบ้านส่วนใครลงทะเบียนไม่ทันรอถ้าเพจอีจันเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็มาลงทะเบียนนะแล้วเราก็จะค่อยๆทยอยจัดสรรไปให้นะเฟสที่3รอนะเฟสที่3รอก่อนไม่นานติดดาวรอไว้จ้ะถ้าลงได้ปีที่แล้วปีนี้เขาจะรับคิดว่าได้นะครับคิดว่าได้นะคนละปีกัน โควิดคนละละลอกกันนะครับแต่ว่าถ้าได้ปีนี้แล้วจะเอาปีนี้ซ้ำอีกอันนี้เต้ยว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หมายถึงว่าแบ่งคนอื่นด้วยดีกว่านะครับแบ่งคนอื่นด้วยดีกว่าเรารู้อยู่แก่ใจเราได้แล้วเราแบ่งคนอื่นบ้างดีกว่าเนาะพี่ชนทิชาจะมีลงทะเบียนนมโฟมอสอีกไหมใช่ไหมรอติดตามนะรอติดตามข่าวเพจอีจันนะครับขอให้ได้ยังไม่เคยเลยเนาะยังไม่เคยได้เลยอู้คนยังไม่เคยได้เยอะมากๆเลยนะครับทุกไลฟ์เลยเนาะแต่ว่าทำไมยังไม่ได้กันนะก็เพราะลงทะเบียนไม่ทันใช่ไหมย้อนถูกคำตอบย้อนกลับมาแบบนี้โอเคเพราะฉะนั้นก็รอก่อนดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นรอนิดหน่อยนะครับใครที่ลงทะเบียนไม่ทันก็รอลงทะเบียนกันนะครับเราพยายามช่วยให้ได้มากที่สุดนะครับโครงการเราขึ้นเยอะทุกวันแต่กำลังเราก็เท่าเดิมนะครับกำลังเราเท่าเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือทำงานให้เร็วกดให้เร็วหนักนี่ก็ฝนจะตกแล้วนะกล่องตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังถ้าฝนตกก็นะทำไหมอ๋อทำไมใช่ไหมทำไมติดตามตลอดแต่ไม่เห็นขึ้นที่ลงทะเบียนเลยพี่ติดดาวหรือเปล่าล่ะถ้าติดดาวเพจอีจันมันจะขึ้นแจ้งเตือนทุกโพสต์ทุกวิดีโอที่เพจอีจันเคลื่อนไหวเลยนะและถ้าพี่แบบถ้าเลื่อนฟีดเฉยๆหน้า Facebook เนี่ยบางอันมันก็แจ้งเตือนบางอันมันไม่ใช่แจ้งเตือนบางอันมันก็ขึ้นหน้าฟีดเราบางอันมันก็ไม่ขึ้นนะครับเนาะถ้าสมมติว่าติดดาวเพจอีจันไว้เนี่ยหน้าฟีดมันขึ้นตลอดนะครับมันรู้ว่าให้เราให้ความสำคัญกับเพจนี้อะไรอย่างเงี้ยติดดาวปุ๊บให้ความสำคัญกับหน้าฟีดเราก็จะขึ้นทุกการแจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวของเพจอีจันมันก็จะขึ้นให้นะครับลูกเพจทำงานกันแบบสุดยอดยกออกมาจากหลงจ้ะฝนตกแล้วโอ้ลงเม็ดแล้วจริงๆค่ะลูกเพจค่ะIt's a rain. It start the rain. The rain มาแล้วโอ้โอ้ฝนลงมาแล้วฝนเทลงมานะคะเรียบร้อยไปอีก2คันรถนะตะกี้2คันรถอันนี้อีก2คันรถเป็น4คันรถและเหลืออีก2คันรถนะฮะทั้งหมดทั้งมวล400กว่ากล่องนะจ๊ะ400กว่ากล่องกำลังจะเดินทางไปหาคุณลูกเพจขาแล้วนะคะคุณลูกเพจขาเพราะฉะนั้นรอรับกล่องกำลังใจเฟสที่1ในล็อตสุดท้ายนี้ได้เลยนะใครลงทะเบียนเฟสที่1มาแล้วยังไม่ได้รับกล่องกำลังใจรอนะคะติดดาวไม่เป็นค่ะเข้าไปที่หน้าเพจอีจันเลยแล้วก็ตรงช่องที่คำว่าติดตามอ่ะนะครับมันจะมีสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่ตรงท้ายคำว่าติดตามอ่ะพี่กดลงมาแล้วมันก็จะแบบถ้าของใครเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะขึ้นว่า see first นะครับ เห็นเพจอันเนี้ยความเคลื่อนไหวของเพจเนี้ยเป็นอันดับแรกนะครับหรือว่าแล้วก็ถ้าใครเป็นภาษาไทยนี่ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นว่าอะไรภาษาไทยติดดาวเพจหรือว่าอะไรยังไงนะครับเนาะก็ลองไปกดดูไปกดดูอาจจะเป็นรูปดาวอะครับสัญลักษณ์มันจะเป็นรูปดาวให้อะไรเงี้ยนะก็ลองไปดูนะครับโอเคตอนนี้เคอรี่ออกไปละ4 คันรถนะคะตอนนี้เต็มไปละ4 คันรถเพราะฉะนั้นรออีก2 คันรถนะกับกล่องกำลังใจตอนนี้กำลังเดินทางไปหาลูกเพจแล้วนะสู้ๆกันนะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเคอรี่โคใจขนกล่องกำลังใจไปให้ลูกเพจแล้วจ้ะปิดจ๊อบเฟสที่1เฟสที่2เป็นเอ็มคูปองนะครับเราแจกไปแล้วแล้วก็เฟสที่3รอลงทะเบียนมีแน่นอนแต่ว่ารอกันนิดนึงรอฮิตนึงนะเศร้า